สวัสดีช่วงสายค่ะคุณผู้ชมดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์กลับมามอบความบันเทิงให้คุณผู้ชมกันอีกแล้วเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 11 โมงเป็นต้นไปทาง Facebook Fanpage daradaily.com YouTube daradaily official True ID ช่อง ID Station เมื่อวานฝนตกวันนี้ก็ยังฝนตกคุณผู้ชมยังสุขภาพแข็งแรงกันดีอยู่ใช่ไหมคะคอมเมนต์มาเล่าสารทุกข์สุขดิบกับเราได้เลยนะคะหากพูดถึงวงฟูแบนในยุคเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเชื่อเลยว่าวง Black Vanillaต้องเป็นเบอร์ต้นๆแถมอยู่ในใจใครหลายคนแม้ช่วงหลังมาสมาชิกแต่ละคนจะแยกย้ายกันไปเติบโตแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในวงการบันเทิงเชกเช่นเดียวกันกับหนุ่มกราฟโอสถีที่ยังคงทำงานเพลงอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดคลอดแล้วซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวกับเพลงขอโทษที่เข้าไปเท่ในชีวิตเธอที่แค่ได้ยินเสียงปุ๊บก็เหมือนดึงเราให้กลับไปในยุค2550แถมเจ้าตัวก็ยังคงหล่อเท่เหมือนเดิมแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนตามตุ้มเตยไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่กราฟกลับมาในรอบกี่ปีจากการทำเพลงก็ถ้าเกิดเป็นทำเพลงก็ต้องมี 4-5 ปีครับเพราะว่าคือจริงๆตอนที่จบแบบจากแบ็คเวลาเนี่ยก็ยังทำวงอยู่แต่ว่าทำวงกับเพื่อนๆนะครับเป็นวงร็อกชื่อควันบุรีแล้วก็เป็นอีกวงหนึ่งชื่อโพสต์ร็อกเป็นเพลงมันแรงอะไรเงี้ยชื่อ The Lockแต่ว่าก็ไม่ได้ทำจริงจังมากครับก็ถือว่าหายไป 5-6 ปีเหมือนกันครับตอนกลับมาเต็มตัวกลับมาครั้งนี้ก็คือมาพร้อมช่องใหม่ด้วยเล่าหน่อยก็อยากออกเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วครับผมก็เลยใช้ชื่อว่ากราฟโอสถีก็เลยเหมือนเริ่มใหม่หมดนะครับก็ตั้งช่อง YouTube ขึ้นมาเพราะว่าทำเองหมดเลยทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแต่งเพลงเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงก็ทำเองโปรดิวเซอร์เองอะไรเงี้ยครับก็เลยเปิดช่องขึ้นมาดีกว่าง่ายดีออกเองใช้เวลานานไหมพี่กับซิงเกิลนี้คือไม่ถ้าสมมติแต่งจริงๆเพลงนี้ผมแต่ง2วันเสร็จรวมดนตรีเรียบเรียงนะคือต้องเล่าให้ฟังเกินอย่างนี้ก่อนช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่หายไป 5-6 ปีมีประมาณ2ปีหลังเนี่ยที่ผมขึ้นลุกขึ้นมาแต่งเพลงแบบบ้าคลั่งอ่ะใช้คำว่าบ้าคลั่งเลยดีกว่าเพราะว่าผมแต่งไปประมาณแบบ40กว่าเพลงครับจริงเหรอใช่มีช่วงหนึ่งคือตื่นมาปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคือเปิดคอมแบบสลืมสลือก็แบบทำต่อจากเมื่อคืนนิดนึงเอากีตาร์มาอัดทำนู่นอะไรเงี้ยทั้งวันอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นเดือนเลยมีช่วงหนึ่งบ้าคลั่งมากครับมีแผนจะปล่อยทั้งที่ปล่อยทั้งหมดเลยไหมพี่มีแผนจะปล่อยเป็นอัลบั้มครับใช่ครับมาถึงเพลงที่ปล่อยล่าสุดเลยชื่อเพลงว่าขอโทษที่เข้าไปเท่ในชีวิตเธอขอโทษที่เข้าไปเท่ในชีวิตเธอใช่ครับพูดถึงแรงบันดาลใจของชื่อเพลงก่อนอันดับแรก คือเพลงนี้เนี่ยผมมีคอนเซปต์ว่า bad boy แต่รักจริงคือปกติเนี่ยคนจะมอง bad boy ว่าเจ้าชู้หลายใจผู้หญิงเยอะไม่จริงใจแค่มาคุยเล่นๆแค่มาเตาะเล่นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะในเรื่องเพลงนี้ก็เหมือนกันคือผู้ชายคนนี้ก็เป็นแบดบอยแต่ว่าเขาก็มีคนรักของเขาซึ่งเขาอ่ะรู้สึกว่าคนเนี้ยเขารักจริงเขาอยากจะคบจริงๆแต่ว่าผู้หญิงก็จะมองว่าเฮ้ยผู้ชายคนเนี้ยอดีตมันแบบไม่ดีนะเป็นคนเจ้าชู้นะมีผู้หญิงเยอะแถมตอนที่คุยกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยคบกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยยังมีแบบผู้หญิงเข้ามาหาบ้างไปเที่ยวผู้หญิงก็ชอบมาขอไลน์มีผู้หญิงมาDM มาบ่อยๆมาจีบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบผู้ชายก็ต้องแบบรู้สึกว่าแบบผิดนะแล้วก็เลยอยากจะขอโทษเธอนะที่แบบขอโทษที่เข้าไปเท่ในชีวิตเธอจนทำให้แบบทุกอย่างมันวุ่นวายอ่ะนึกออกไหมคือเรามันเท่เกินไปเราต้องขอโทษจริงๆอ่ะก็ขอโทษที่ผมมันหล่อเกินไปผมมันเท่เกินอะไรแบบนั้นผมมันเท่เกินที่ทำให้แบบชีวิตของเรามันวุ่นวายแต่จริงเรารักจริงนะเราวุ่นเพราะความหล่อของเรามันเป็นพิษนั่นเองใช่ความหล่อมันความเท่มันเป็นพิษชอบอินสปายเนื้อเพลงนี่มาจากชีวิตจริงป่ะพี่ก็ไม่เชิงชีวิตจริงขนาดนั้นนะครับคือผมก็เป็นคนเจ้าชู้นะถ้าไม่มีแฟนแต่ว่าถ้ามีแฟนผมก็มีคนเดียวอะไรก็มาจากชีวิตจริงก็ได้ แล้วมีได้ปรึกษาบ้างไหมเวลาเราแต่งเพลงเงี้ยมีปรึกษาขอความเห็นแบบหวั่นใจอะไรอย่างงี้มีบ้างไหมพี่เอาจริงนะไม่มีเลยเพราะมาจากเราล้วนช่วงนั้น
ช่วงนั้นเป็นช่วงโสดด้วยมันก็เลยแบบมาจากเราล้วนๆเลยอ่ะก็คือแบบบอกให้รู้เลยว่าอ่ะฟังเพลงนี้นะเธออาจจะมองเราเป็นแบบนี้นะแต่เราแบบรักจริงนะเธออะไรอย่างงี้เนาะใช่เราอาจจะเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาเราเคยไม่ดีแสงจริงแต่วันนี้เรามีเธอเรารักเธอจริงๆนะอะไรเงี้ยเขินเป็นหแนต่ึ่งช่วยไม่ได้ที่แบบสาวๆมันเข้ามาเยอะเพราะเรามันเท่อะเข้าใจว่าชอบอ่ะแล้วพี่กาวก็พูดแบบหน้านิ่งๆอ่ะขอโทษนะเว้ยที่เรามันเท่อะเธออะไรอย่างเงี้ยใช่เพลงนี้ต่างจากเพลงที่ผ่านๆมายังไงบ้างพี่ก็เพลงนี้มันเป็นความมีความเป็นตัวตนของผมสูงมากเพราะว่าคือพอมาออกงานเดี่ยวเนี่ยผมก็เลยแบบเอาประสบการณ์ทั้งในเรื่องฟังเพลงเล่นดนตรีต่างๆนานาตั้งแต่ชีวิตมาเนี่ยจนเกิดมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยเอามาใส่ไว้ในโปรเจกต์กราฟโอสถีนี้เพราะว่าคือผมทำเพลงเซตเนี่ยชุดๆนี้ของกราฟโอสถีเนี่ยผมไม่มีเรฟเฟรนซ์อะไรเลยนะครับแบบไม่มีศิลปินต้นแบบไม่มีเพลงรูปต้นแบบไม่มีแบบที่เราอยากจะต้องมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเลยคือเพลงไหนแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นจากตัวเราใช้ในสิ่งแค่แบบสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามีประสบการณ์ของเราแค่นั้นเลยครับไม่ได้แบบไปหาเรฟเฟรนซ์อะไรเลยดังนั้นมันเลยค่อนข้างที่จะแบบเป็นตัวเองมากครับอันนี้แพนทำอัลบั้มไว้บ้างไหมพี่ก็แผนเป็นอัลบั้มไว้ครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็อาจจะปล่อยเป็นซิงเกิลไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแป๊บนึงก็จะออกเป็นอัลบั้มอะไรเห็นมีหนูไปเห็นคอมเมนต์แฟนๆบอกว่าหลายคนบอกว่าพอฟังแล้วมันได้กลิ่นอายคิดถึงความแบบแบล็กวานิลลาเมื่อสมัยปี4950อะไรอย่างงี้ก็ผมว่าก็รู้สึกดีนะครับผมว่ามันก็ต้องมีกลิ่นแหละเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมใช้วัตถุดิบในสมองเนี่ยจากสิ่งที่ได้เจอมาในชีวิตได้ลองเล่นดนตรีมาได้ผ่านมาช่วงชีวิตช่วงหนึ่งผมก็อยู่กับแบ็คเวลามาตั้ง10กว่าปีดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่มันจะมีกลิ่นของแบ็คเวลาในเพลงนี้ครับค่ะเพลงนี้เขาเรียกว่าเป็นเพลงแนวไหนนะพี่เป็นป๊อปร็อกครับผมเป็นป๊อปร็อกเลยมีป๊อปร็อกมันคือจริงๆโดยพื้นฐานของเพลงผมเนื้อร้องกับทำนองเนี่ยจะเป็นป๊อปแต่ว่าผมจะใส่กีตาร์ที่มีความเป็นร็อกสไตล์ที่แบบสำเนียงกีตาร์ที่ผมชอบเข้าไปมันก็จะเกิดเป็นแบบสไตล์ของตัวเองที่ชอบอ่ะคือจะถามว่าป๊อปไหมก็ไม่ได้ป๊อปขนาดนั้นจะร็อกไหมก็ไม่ได้ร็อกขนาดนั้นก็คืออยู่ตรงกลางเลยครับแล้วก็พยายามใส่เสียงพวกเสียงซินธิไซเซอร์ครับเสียงแบบสังเคราะห์ต่างๆเข้าไปเยอะๆให้มันเป็นเพลงเหมือนเพลงร่วมสมัยในปัจจุบันนะครับมีคนบอกว่าพี่กาแบบเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยหล่อเหมือนเดิมใดๆเหมือนเดิมรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครได้เจอผมเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะผมอ้วนมากปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วคือที่ดีใจที่คนทักไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาประมาณปีกว่าผมก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองทาครีมบำรุงเข้าฟิตเนสออกกำลังกายจนแบบน้ำหนักลดแล้วก็หุ่นดีขึ้นอะไรหน้าตาดีขึ้นอะไรก็รู้สึกแบบดีใจเพราะว่าเราเหมือนเราพยายามเพื่อตัวเองมาด้วยครับ30ปวกแล้วแต่ก็ยังเป็นเรื่องเท่ๆในชีวิตเธออยู่เลยความเท่มันอายุเท่าไหร่มันก็เท่ได้ครับแล้วพี่กาบให้เล่าหน่อยประสบการณ์ชีวิตมีไหมที่ตรงกับเนื้อเพลงท่อนที่บอกว่าคนเจ้าชู้ถึงจะเจ้าชู้แต่รักใครรักจริงนะเราเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมพี่ก็มีจริงๆผู้หญิงแทบจะทุกคนที่ผมเคยคุยหรือเคยคบหาเนี่ยในช่วงแรกก็จะสงสัยในความเจ้าชู้หรือสงสัยในความอดีตที่ผ่านมาของผมแทบจะทุกคนนะครับผมว่าประโยคนี้มันก็เป็นเรื่องจริงที่แบบบางทีคนมองว่าคนเจ้าชู้เนี่ยมันจะคบได้หรอแต่ตัวผมนะกับการผมมองว่าคนเจ้าชู้อ่ะถ้าเกิดได้รักใครอ่ะผมว่าเขาจะรักจริงๆเลยนะใช่ใช่พร้อมจะหยุดเพื่อคนคนนั้นใช่พร้อมจะหยุดเพื่อคนคนนั้นถ้าเกิดแบบทุกอย่างมันดีอ่ะครับมุมมองความรักเราตอนนี้ตั้งแต่สมัยที่เราเป็นแบ็ควานิลาแรกๆกับวันนี้ที่เป็นกาโอสทีอ่ะเปลี่ยนไปไหมพี่มุมมองความรักเปลี่ยนไปอยู่แล้วครับคือยิ่งโตมันก็ดูปัจจัยภายนอกน้อยลงก็มาดูเรื่องของแบบความเข้าใจในตัวตนของเราความที่เราแบบเข้ากันได้ในเรื่องของแบบทุกๆอย่างมากขึ้นมากกว่าแบบปัจจัยภายนอกสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะแบบเอ้ยชอบผู้หญิงแบบสเปคอย่างนี้แต่งตัวแนวๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีสเปคอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องไร้สาระมาประกอบแต่พอโตขึ้นเหมือนส่วนประกอบมันค่อยๆแบบไม่สำคัญจนแบบเราดูแค่แบบแก่นของมันเนื้อแท้ของมันอะไรเงี้ยครับ
และตอนนี้ก็เลยมาอัปเดตหัวอกหัวใจแฮปปี้ดีไหมพี่ช่วงนี้ก็แฮปปี้ดีครับเพราะว่าคนที่ผมเป็นคนพิเศษในปัจจุบันก็อยู่เชียงรายครับจะเห็นช่วงหลังจะเห็นว่าผมแบบอยู่เชียงรายบ่อยอยู่เชียงรายเชียงใหม่อะไรสักนั้นบ่อยเพราะว่าคือคนที่ผมแบบคุยอยู่ด้วยคบอยู่ด้วยเนี่ยเขาอยู่ที่เชียงรายครับก็เลยไปบ่อยก็คือเป็นคนนอกวงการเป็นคนนอกวงการครับใช่ก็คือช่วงนี้ก็คืออ๋อไม่ได้อยู่ใกล้กันก็เลยแบบว่าใช้หาเวลาแบบว่างๆไปเจอกันบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็เจอกันบ้างครับไม่ผมไปเชียงรายเขาก็มากรุงเทพอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงนี้พอเรากลับมาทำเพลงจริงจังแล้วพี่แบ่งเวลาส่วนนี้ยังไงบ้างคะระหว่างให้แฟนด้วยแล้วก็ให้กับการทำงานด้วยก็แบ่งเวลายังไงคือผมอ่ะคิดว่าผมจะจริงจังตรงนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยผมไปทำงานประจำมาเป็นทำงานแบบเบื้องหลังบริษัทจัดคอนเสิร์ตต่างประเทศค่ายเพลงอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ผมออกจากงานประจำเลยนะแล้วเพื่อใช่เพื่อที่จะมาทำตรงนี้ไม่งั้นงานในชีวิตผมจะเยอะมากผมจะแบ่งเวลาไม่ได้ดังนั้นพอตอนนี้พอไม่ได้ทำงานประจำแล้วเนี่ยมาโฟกัสตรงนี้มันก็จะมีเวลาที่แบ่งให้กับครอบครัวแบ่งให้กับคนรักผมว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมค่ะแล้วพอเวลาพี่กาว่าเปิดช่องเองอะไรเองแล้วพี่มีแผนแบบว่าอนาคตจะทำคอนเทนต์ YouTube อื่นๆนอกจากเพลงด้วยไหมพี่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับอยากจะโฟกัสไปที่เรื่องเพลงก่อนที่จะไปทำพวกรายการเพราะอะไรจริงๆอยากจะแบบเป็นศิลปินจริงๆไปเลยครับหมายถึงว่าคือผมที่ทำอันเนี้ยอยากจะบอกว่าผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองอย่างหนึ่งว่าคือถ้าผมทำเองทุกอย่างแบบเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงคอนเซปต์หรือแบบภาพลักษณ์ต่างๆที่ออกไปเนี่ยถ้าผมทำมันแล้วมันประสบความสำเร็จอ่ะผมจะได้กล้าพูดผมจะแบบพูดได้เต็มปากเลยกับทุกคนว่าแบบผมเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินฉันคือศิลปินจริงๆนี่คือผ่านทุกอย่างในชั้นอะไรอย่างนี้เนาะมาถึงเรื่องชิลๆกันมาดีกว่าหนูจะให้พี่กาบเลือกระหว่างสิ่งนี้กับสิ่งนี้มาทดสอบความเป็นตัวเองกันนะคะถ้าพี่กาบต้องเลือกระหว่างเป็นคนเท่กับเป็นคนรักจริงจะเลือกอะไรเพราะอะไร ถ้าให้เลือกครับ ผมก็ยังเลือกเป็นคนเท่ เป็นคนเท่ครับทำไมคือผมแบบผมว่าผมเป็นคนเสพติดความเท่อะ คือผมเป็นคนแบบทรงผมต้องได้สไตล์การแต่งตัวมันต้องเท่มีสไตล์คือผมจะไม่ติดหล่อนะคือต้องใจคำว่าคนติดหล่อกับติดเท่นี่คนละแบบนะติดหล่อก็จะแบบต้องเนี้ยบๆใสๆแต่งตัวแบบคัชชั่วหน่อยใส่สูทใส่เชิ้ตแต่ของผมจะไม่ใช่เวนั้นของผมจะเป็นเวเท่แบบว่าใส่กางเกงยีนแล้วมีแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังอะไรก็ว่าไป1ชิ้น2ชิ้นคือไม่พอสำหรับฉันโหใส่เสื้อยืดกางเกงยีนออกจากบ้านผมทำใจแทบไม่ค่อยได้นะเอาจริงแรงมากข้อต่อไประหว่างอยู่คนเดียวกับไปเที่ยวกับเพื่อนจะเลือกอะไรผมเลือกอยู่คนเดียวเลยครับอันนี้ 100% เพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเป็นแบบอินโทรเวิร์ตไงอินโทรเวิร์ตแบบแทบจะ 100% เลยครับไม่ใช่แทบจะ 100% เลยคือผมเป็นคนชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่ห้องชอบอยู่ที่เงียบสงบไม่ได้เป็นคนชอบแบบปาร์ตี้สังสรรค์หรือแบบเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยครับถึงแม้เมื่อก่อนชีวิตเมื่อก่อนอาจจะมีบ้างเมื่อก่อนมันก็ตามวัยครับแต่พอเหมือนเราโตแล้วเราอยากจะอยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจอ่ะเราพอโตแล้วเราสนใจคนรอบข้างน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แคร์มากเราอาจจะแคร์ตัวเองมากขึ้นเหมือนกับว่ามันเหมือนยิ่งช่วงโควิดด้วยเนาะพี่เนาะมันทำให้เราหันกลับมามองตัวเองใช้เวลารักตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะใช่เป็นไปได้ครับข้อต่อไประหว่างเที่ยวต่างประเทศกับเที่ยวในประเทศผมชอบเที่ยวต่างประเทศครับโดยเฉพาะที่ที่แบบคือต่างประเทศของผมก็คือไม่ใช่หมายถึงแบบพวกเมืองธรรมชาติด้วยนะผมชอบเมืองแบบแสงสีเสียงอ่ะแบบโตเกียวแบบโซแบบอะไรอย่างเงี้ยคือผมชอบแบบเดินเล่นช้อปปิ้งกินข้าวเออๆๆแล้วมีประเทศไหนที่เราไปแล้วเรารู้สึกประทับใจไหมพี่จริงๆประเทศที่ชอบที่สุดก็คือญี่ปุ่นนั่นแหละครับก็ประทับใจทุกครั้งที่ไปเพราะว่าอาหารก็ถูกปากแฟชั่นก็ชอบดนตรีก็ดีอะไรเงี้ยครับข้อต่อไปอีก2ข้อสุดท้ายข้อต่อไปกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนครับผมเป็นผมว่ามันเป็นปกติของแบบศิลปินนักดนตรีคนทำงานศิลปะนะที่ผมส่วนใหญ่ 90% เขาน่าจะชอบกลางคืนเพราะว่า
กลางคืนมันเงียบสงบแล้วมันแบบไม่วุ่นวายมันได้คิดอะไรแบบตกผลึกได้ในตอนกลางคืนง่ายครับสมองมันไหลลื่นก็ไหลลื่นไหมก็อาจจะด้วยแต่ว่ามันรู้สึกสบายใจสบายกายอ่ะจริงไหมพี่ที่เขาบอกว่าบางทีเราอาบน้ำอยู่แล้วเนื้อเพลงมันมาตอนที่เราอาบน้ำจริงปะก็มีนะครับของผมก็มีนะมีตอนอาบน้ำแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนอาบน้ำน่าจะเป็นแบบพวกคอนเซ็ปต์โดยรวมมากกว่าเพราะว่าผมไม่ได้แบบมีเวลาถึงขนาดคิดว่ามันจะต้องแต่งยังไงเพราะว่าถ้าแต่งจริงๆอ่ะมันต้องมีแบบกระดาษปากกาหรือมีแบบมือถือเอาไว้จดใช่ไม่งั้นมันก็จําไม่ได้อยู่ดีอ่ะคอนเซ็ปต์มันไหลไงเดี๋ยวมันต้องแบบเอ้ยรีบออกไปจดเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แบบนั้นน่ะข้อสุดท้ายให้เลือกระหว่างแคมปิ้งกับไดฟวิ่งก็คือดำน้ำกับกางเต็นท์เลือกอะไรคะดำน้ำกับกางเต็นท์เหรอครับจริงๆของผมอ่ะคําตอบจะย้อนแย้งหน่อยนะคือผมอ่ะชอบทะเลนะแต่ว่าไม่ได้ชอบดำน้ำนึกออกมั้ยคือถ้าให้เลือกก็คงเลือกเป็นทะเลครับแต่ว่าถ้าไดฟวิ่งเลยเนี่ยผมก็ไม่เคยเรียนนะก็เลยแบบแต่ว่าถ้าไปแคมปิ้งที่ทะเลแคมปิ้งที่ทะเลก็ดีนะเป็นไอเดียที่ดีครับโอเคก็คือเลือกทั้งสองอย่างเลยพูดถึงฝากผลงานช่วงท้ายกันหน่อยดีกว่าคาดหวังไหมพี่กับการกลับมาครั้งนี้ทำจริงผมคาดหวังไหมเหรอใช้คำว่าตั้งใจมากกว่าครับคือผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องตัวเลขใน YouTube หรือไหนๆก็ตามว่ามันจะต้องได้เท่าไหร่แต่ผมแบบมีเขาเรียกมาตรวัดความสำเร็จของตัวเองอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่มัดวัดแค่เรื่องตัวเลขครับเพราะว่าทุกวันนี้มันมีหลายช่องทางให้คนได้ฟังเพลงเราให้คนได้ยินเราให้คนได้รู้จักเรามากกว่าในแบบ YouTube ช่องเดียวอันนี้พูดตรงๆนะเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายช่องแล้วดังนั้นผมก็เลยคิดว่าผมตั้งใจแล้วกันแต่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบกี่ล้านวิวนะถึงจะแฮปปี้อะไรเงี้ยคือผมว่าถ้ามันออกไปคนได้ฟังเยอะๆแล้วก็ผมได้ออดปล่อยเพลงต่อเนื่องแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตจ้างผมไปเล่นเนี่ยแค่นี้ผมก็แบบถือว่าคอมพลีทคอมพลีทแล้วใช่ครับบางทียอดวิวมันก็ไม่ได้ตัดสินความสำเร็จของแต่ละคนอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะด้วยครับแล้วก็อีกอย่างคือผมอ่ะออกเพลงเนี่ยสิ่งที่ผมรักที่สุดในวงการบันเทิงนะคือการได้ออกไปเล่นคอนเสิร์ตคือแต่งเพลงก็ชอบปล่อยเพลงก็ชอบก็สนุกแหละแต่ว่าที่ชอบจริงๆเนี่ยก็คือการได้ออกไปเล่นคอนเสิร์ตดังนั้นผมเลยแบบอยากที่จะออกเล่นคอนเสิร์ตอะอยากจะไปโชว์อะไรนั่นแหละคือโกของผมใช่นั่นคือโกของผมมากกว่าตัวเลขในตามพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับตอนนี้พร้อมรับงานเต็มที่พร้อมครับก็ซ้อมวงอะไรไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันมีงานจะได้พร้อมเล่นโอเควิกาฝากผลงานเพลงครั้งนี้หน่อยดีกว่าค่ะพี่นะผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับกับผลงานเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของผมนะที่ใช้ชื่อว่า Graph OST นะครับกับเพลงแรกเปิดตัวชื่อเพลงว่าขอโทษที่เข้าไปเท่ในชีวิตเธอนะฮะใครที่ชื่นชอบเพลงสนุกสนุกป๊อปป๊อปฟังง่ายติดหูหรืออาจจะคิดถึงเพลงอย่างแบบจีบฉันทีของแบ็คโนเวลานะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับเพลงนี้นะฮะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับใหม่นะฮะที่เพิ่งมารู้จักผมเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาหรือมารู้จักใน TikTok หรือมารู้จักในเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยเมื่อวานเนี่ยก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ฝากด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามนะฮะทุกช่องทางเลยนะครับ Twitter Fanpage Facebook TikTok Instagram ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับ YouTube ด้วยนะฮะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยว่า Graph OST ครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็เดี๋ยวผมว่าผมจะทํา challenge ใน TikTok ครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูใน TikTok แล้วกันครับได้พี่ก้าวขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณครับไว้มีโอกาสเจอกันนะพี่ได้ครับเดี๋ยววันไหนมีโอกาสดีๆจะไปเยี่ยมถึงที่ครับผมสวัสดีครับผมภูมิภูริพันธ์นะครับนักแสดงจากเรื่องมงกุฎกรรมนะครับก็จริงๆฟีดแบ็กก็ภูมิก็เช็คมาตั้งแต่สมัยที่เป็นไม้ตัวเล็กๆนะครับก็คือเราตามฟีดแบ็กตั้งแต่ตอนนั้นก็จริงๆน้องเล่นไว้น่ารักมากแล้วก็เราก็แอบกังวลว่าถ้าเกิดว่าไทม์สคิป10ปีหรือว่า9ปีผ่านมาเนี่ยคือเราจะพาว่า
จะเรตติ้งจะล่มหรือเปล่าเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าคนเขาเอ็นดูแบบว่าน้องไม้ที่เป็นรุ่นเล็กหรือว่าลูกๆที่เป็นรุ่นเล็กอยู่แล้วเนี่ยเราก็กลัวว่าเราจะแบบว่าทำได้ไม่ดีหรือว่าแบบว่าแฟนๆจะแบบติดภาพน้องๆอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอด้วยฟีดแบ็กออกมาด้วยไม้โตแล้วหรือว่าทุกคนโตแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าแฟนๆก็เอ็นดูอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับก็ชื่นใจแล้วก็เหมือนกับว่าโล่งใจด้วยที่แบบว่าพอมันออกมาแบบนี้แล้วก็ดีใจครับก็คาแรคเตอร์ก็เป็นคนตรงไปตรงมาครับแล้วก็รักครอบครัวรักเพื่อนๆมากครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีฉากที่เพื่อนโดนทำร้ายนะครับก็พอเพื่อนโดนทำร้ายเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเข้าช่วยทันทีนะครับไม่ว่าคนที่ทำร้ายเพื่อนเราจะเป็นใครหรือว่ามีอาวุธหรือเปล่าเนี่ยคือเราจะไม่กลัวเลยนะครับก็ไม้อาจจะไม่ได้คิดซับซ้อนหรือว่าคิดมากถึงขนาดว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องมีราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อเราแค่อยากช่วยเราก็ช่วยเรารักเราก็คือรักอะไรแบบนี้ก็จริงๆตั้งแต่ที่รู้ว่าจะต้องเล่นกับพี่แอนพี่อ่ำพี่ออยพี่แพรหลายๆคนก็คือเป็นนักแสดงที่แบบว่าโอ้โหเป็นนักแสดงมากฝีมือแล้วก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยเราก็เคยเห็นพี่ๆเขามานานแล้วครับก็ตื่นเต้นมากๆครับก็กดดันเพราะว่าคือเราเคยเห็นพี่เขาผ่านหน้าจอมาตลอดแล้วเราไม่เคยร่วมงานด้วยเลยนะครับทีนี้ก็พอจะได้ร่วมงานเนี่ยก็ตื่นเต้นกดดันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องทำกันบ้านเยอะๆเพราะว่าเราก็กลัวว่าเราจะแบบเป็นถ่วงเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น่ารักมากครับคือก่อนละครเรื่องแรกของภูมิเนี่ยก็เล่นกับพี่เอแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้กลับมาเจอกันก็เป็นของพี่เอเหมือนกันครับก็ต้องขอบคุณพี่เอมากครับที่แบบว่าให้โอกาสแล้วก็เมตตาครับก็น้ำตาลเก่งมากครับคือแบบว่าชื่นชมเขาในการทำงานหลายๆด้านมากไม่ว่าจะเป็นการวางตัวการทำงานแล้วก็คือเขามีประสบการณ์มากครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อะไรเราก็คอยถามเขาอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำมาครับด้วยว่ารู้มาว่าเขาเรียนด้านการแสดงอะไรนี้โดยตรงครับก็มีอะไรก็จะถามครับเรื่องการแสดงก็แนะนำเยอะมากๆครับครับก็ชกปลอมๆครับชกจริงไม่น่าจะไหวนะครับอาจจะฟันร่วงนะครับก็มันก็เป็นการแสดงครับว่าการชกมวยหรืออะไรก็เป็นแบบอาจจะเป็น acting อย่างนึงของละครนะครับก็แต่ว่าก็ต้องมีการเรียนเพราะว่าหนึ่งคือนักมวยเนี่ยเขาต่อยเขาก็เป็นแบบคือภาพที่ออกมาครับถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นมวยเลยหรืออะไรมันก็จะอาจจะแบบดูแบบว่ากองแก๊งแต่ว่าคือที่ออกมาเราก็ทำเต็มที่แล้วนะครับก็อาจจะดูกองแก๊งนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เป็นนักมวยแล้วก็ด้วยเวลาน้อยด้วยมันก็บางทีการเรียนหรือว่าอะไรมันอาจจะยังแบบไม่ได้แบบมากพอเท่าไหร่ครับใช่แต่เราก็เต็มที่กับมันแล้วครับก็ขอบคุณมากครับก็พยายามแบบรักษาหุ่นตลอดครับจริงๆเรื่องนี้นะก่อนที่รู้เนี่ยคือภูมิน้ำหนักประมาณ76ก็ลดลงมา6โลเลยเพราะว่าพอรู้ว่าจะรับบทเป็นนักมวยอะไรเงี้ยครับเพราะว่านักมวยเขาก็ลีนด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบลดน้ำหนักลงมาครับให้มันเหมือนจริงที่สุดแล้วก็ให้มันแบบเข้ากับคาแรคเตอร์ที่สุดครับคือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ดีกว่าครับที่แบบว่าเห็นในความตั้งใจของเราแล้วก็แบบว่าเห็นว่าเราเหมาะสมกับบทบาทแบบนี้ดีกว่าครับก็เราก็พยายามทำทุกบทบาทที่เราได้รับออกมาให้เต็มที่ครับเพราะว่าไม่ว่าจะบทอะไรมันก็มีความสำคัญในตัวของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้รับมอบหมายหรือว่าได้รับงานที่ผู้ใหญ่เขาไว้วางใจให้เราทำเนี่ยเราก็ต้องเต็มที่กับมันครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะครับที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาครับผมใช่อินเลิฟไหมก็มีคนคุยบ้างครับใช่นอกวงการครับไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดครับฝากละครมงกุฎกรรมนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่รับชมสดไม่ทันหรือว่าอยากดูย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ช่อง8ครับผมมีสิ่งดีๆที่อยากจะมานำเสนอและบอกต่อนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมคอลลาเจนพลัสตัวนี้เลยค่ะสำหรับบูมคอลลาเจนพลัสบอกเลยว่าเป็นมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปเพราะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพผิวผมเล็บและสุขภาพร่างกายอย่างครบวงจรให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยคุณประโยชน์จากสารสกัดที่มีมากถึง36ชนิดที่สำคัญนำเข้าจากต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาผงพีชใยอาหารจากแอปเปิ้ลสารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่แถมรสชาติผลไม้นะคะอร่อยทานง่ายมากๆค่ะสำหรับราคาบอกเลยว่าใครๆก็สามารถจับต้องได้1กล่องนะคะปกติราคา890บาทแต่เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง590บาทเท่านั้นช้าอดหมดนะคะ
โอ้โหเชื่อแล้วค่ะว่าเป็นคนเท่ๆคูลๆเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนการเวลาทำอะไรเขาคนนี้ไม่ได้จริงๆเชื่อเลยว่าต้องกลายเป็นเพลงฮิตใน TikTok เร็วๆนี้แน่นอนแฟนๆรอทำชาเลนจ์กันได้เลยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้า 11:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook Fanpage daradaily.com YouTube daradaily official True ID ช่อง ID Station วันนี้ขอตัวลาไปเตรียมหาเลขเด็ดล่วงหน้าสักวัน2วันแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับงานตลาดนัดดาราเดลี่แบรนด์เนมมือ2ช็อปของดาราซีซั่น3 22-24 กรกฎาคมนี้พบร้านค้าแบรนด์เนมร้านค้าศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบพิเศษสุด10ท่านแรกต่อวันรับสิทธิ์ตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมฟรีโดยสถาบัน TCF พร้อมชมโชว์จากเหล่าศิลปินมากมายแล้วพบกันศูนย์การค้า MBK Center ชั้น G